แอดมินวันนี้มีพระอะไรมาบ้างของใหม่มาดูสิครับโอเควันนี้มีพระมา1อย่าง2อย่างโอ้โหอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่พระศิวลีเป็นลังเลยเหรอโอ้โหวันนี้มีพระเป็นลังๆเลยพี่ตินนภัทรที่ผมไม่พูดเพราะอะไรรู้ไหมนะครับเก็บพระที่คุณรู้ครับเนี่ยการพูดมันคือการอวยพระอย่างหนึ่งและลดคุณค่าพระอย่างอื่นนะเก็บพระที่เรารู้ว่าเก่งสบายใจที่สุดคนที่เขาบอกว่าอันนั้นจะมาอันนั้นจะดีอ่ะมันเป็นการพูดเพื่อผลประโยชน์ผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เก๋เป็นแท้แท้เป็นเก๋ไหมอ่ะผมต้องย้อนถามพี่เก่งก่อนพี่เก่งมั่นใจไหมว่าอันไหนที่เก๋มาเล่นเป็นแท้แล้วมั่นใจไหมว่าอันไหนแท้แน่ๆแล้วถูกตีว่าเก๊ซึ่งจริงๆอ่ะมันอาจจะแท้ทั้งหมดแต่มันไม่เหมือนกันพระไม่ได้สร้างวันเดียวพระในสมัยก่อนนะครับผมบอกเลยทำกันเองที่วัดเนี่ยเขาจะทำตอนเข้าพรรษาเพราะว่าเข้าพรรษาเนี่ยจะมีพระมาบวชถูกไหมเราไม่ได้บวชกันตลอดปีตลอดชาติถูกป่ะเขาคำว่าบวชเอาพรรษาเนี่ยเราจะบวชตอนเข้าพรรษาอยู่3เดือนออกพรรษาจึงศึกพระก็จะว่างงานนะหลวงพ่อวัดที่ทำวัตถุมงคลนะก็จะเอาแรงงานจากพระบวชใหม่เนี่ยมาสร้างพระฉะนั้นพระที่ทำทุกปีแล้วคนทำไม่ใช่คนเดิมเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกองค์ไหมแต่ถ้าพระเนี่ยมันอยู่ในความเก่าเดียวกันขอให้เชื่อผมนะครับมันต้องแท้ไอ้เก๊เก่าอ่ะมันไม่มีทุกวันเนี่ยเราหลอนไปกับมโนของคนขายพระที่เราไปสถาปนาให้เขาเป็นผู้วิเศษเขาก็เลยอยากจะพูดอะไรก็พูดไงแล้วเราก็ไปคิดว่าไอ้คำมโนนั้นมันเป็นเรื่องจริงไงครับคำพูดมันต้องพิสูจน์ได้ถ้าพูดแล้วพิสูจน์ได้อันนั้นคือคำพูดจริงถ้าพูดแล้วเรายังพิสูจน์ไม่ได้อันนั้นยังไม่จริงเนื้อประหลอดมันมีนัยยะแบบนี้ประหลอดเนี่ยในอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิปกติเนี่ยประหลอดจะเป็นของแข็งหรือของเหลวครับพี่ณดลไม่มีจริงๆไอ้นิทานที่บอกพระสมเด็จวัดระฆังเก๋เก่ามีอ่ะผมบอกไม่มีที่คุณคิดว่าสมเด็จวัดระฆังมันเก๋ดีอ่ะคือเอาสมเด็จปู่หินหลวงปู่นาคเนี่ยไปตีเป็นสมเด็จเก๋พุทธจันโตครับใช่ฉะนั้นบัลลอดที่สามารถทำให้แข็งได้แม้อยู่ในอุณหภูมิปกติเนี่ยคุณคิดว่าคนสำเร็จวิชาเนี้ยเจ๋งไหมล่ะบางคนบอกพระประหลอดไม่เล่นไม่แพงผมบอกเลยพระประหลอดเนี่ยสุดยอดประหลอดมีไว้ใช้รักษาฝีรักษาโรคประหลอดในอุณหภูมิปกติมันต้องเหลวแต่พระเกจิที่สามารถทำให้ประหลอดแข็งได้อุณหภูมิปกติอ่ะคุณคิดว่าสุดยอดไหมแค่นี้เองผมไม่ได้บอกนะว่าแพงหรือถูกอะไรไม่ต้องสนใจแต่ผมเชื่อว่าเมื่อคุณรู้สิ่งที่ผมบอกให้คุณรู้คุณก็จะมีศรัทธาในตัวคุณเองนี่ไงครับมันคือเราต้องเล่นพระอยู่บนความจริงแล้วผมเชื่อว่าฟังผมแล้วคุณมีความสุข
แล้วคุณเกิดศรัทธาแล้วคุณบอกเออมันจริงเห็นไหมวันนี้ผมมีพระอะไรมาบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้โหแต่วันนี้พระศิวลีนี่หมายนิ้วดำเนี่ยแก่นนิ้วดำเนี่ยถือว่าเป็นไม้มงคลสุดๆนี่องค์ใหญ่ด้วยนะครับเดี๋ยวขอถาดสวยๆใส่พระแบบชั้นแบบในเวทที่แพงแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าทำไมพระผมวางเหมือนกับของไม่มีค่าเลยเดี๋ยวแป๊บผมเนี่ยถือว่าผมเป็นมนุษย์ที่ไม่เสียชาติเกิดในการเป็นเซียนพระแล้วนะเพื่อนๆเชื่อเรื่องพระดึงดูดกันมาไหมเนี่ยนะครับผมได้เหรียญปู่สุขวัดปากผมได้พระหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเฒ่าเนี่ยนะมาไว้ที่บ้านผมเนี่ยผมไม่ขายนะผมก็เก็บเชื่อมั้ยครับว่าทุกวันเนี้ยผมยังได้หลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเฒ่าซึ่งเป็นปักคําที่หายากมากคือแบบมันเหมือนกับสิ้นสุดการรอคอยของชีวิตการเล่นพระชีวิตนี้แล้วอ่ะมันโอ้โหมันนะเค้าเรียกว่าพระดึงดูดกันมาอ่ะเดี๋ยวผมขอจัดพระให้มีโฟกัสหน่อยนี่คือต้องบอกก่อนครับพี่พระกินก่อนถ้ามีอะไรที่แบบเป็นข้อมูลเร่งด่วนนะพี่ส่งเข้าไลน์กลุ่มได้เลยไม่ใช่ไลน์กลุ่มไลน์แอดสันขวานไลน์แอดสันขวานเขาแอดกันยังไงนะแอดมินนี่นะครับอันนี้คือชุด world class ผมบอกว่า world class ที่สุดของผมเนี่ยก็คือหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเฒ่าที่ผมเนี่ยได้รับมรดกจากจ่าเจ๋งมโนรมมานี่จ่าเจ๋งมโนรมนะครับต้องถือว่าเป็นคนที่ผมยอมรับว่าเรื่องข้อมูลพระเขาน่าจะเบอร์หนึ่งของเมืองไทยประวัติพระเครื่องนะผมเชื่อว่าจ่าเจ๋งมโนรมผมพูดนะออกไลน์เลยว่าเบอร์หนึ่งของเมืองไทยผมยังรู้สู้เขาไม่ได้เลยในเรื่องพระเครื่องทั่วไทยนะนี่นะจ่าเจ๋งมโนรมได้มอบมรดกปิดตาหลวงปู่สุขทั้งหมดให้ผมนะครับผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันนะจ่าเจ๋งได้นะฝากบอกมาว่าจ่าเจ๋งบอกว่าไม่มีแล้วพระหลวงปู่สุขชุดนี้เขาบอกว่าพระทั้งหมดไม่ได้ซื้อจากสนามพระนั่งยันนืนยันนอนยันพระทั้งหมดที่จ่าเจ๋งได้มาเป็นพระที่ได้มาจากตอนที่เขาไปหาข้อมูลจากคนในตลาดมโนรมที่เคยทำบุญเนี่ยตอนที่หลวงปู่สุขเนี่ยมาทำพระป่านะครับและคนละบ้านแต่มีพระแบบเดียวกันคนละบ้านแต่ได้พระลักษณะเดียวกันแบบเดียวกันนะครับจ่าเจงเขาบอกว่าผมอ่ะเคยเป็นเหมือนท่านอยู่พักนึงผมเคยเปิดเผยเรื่องราวหลวงปู่สุขแล้วผมก็โดนบล็อกออกจากกลุ่มพิมพ์อะไรไปก็บล็อกก็โดนออกคือผมไม่สามารถจะนำเสนอเรื่องราวของหลวงปู่สุขที่ผมหาข้อมูลจากคนพื้นที่จากการลงพื้นที่มาเปิดเผยได้จ่าเจงเขาบอกว่านะชีวิตของตัวเขาเองเนี่ยมันมีมะหนามในใจเกิดจากมีคนเอาปู่สุขมาให้เขาเช็คแล้วเขาก็ใช้ความรู้เท่าที่เขามีตอนนั้นน่ะบอกว่าเก๋สรุปภายหลังองค์นั้นแท้คนที่เอาพระหลวงปู่สุขมาเช็คกับจ่าเจ๋งอ่ะก็ได้บอกกับจ่าเจ๋งว่าผมอุตส่าห์เชื่อใจท่านว่าท่านเป็นคนพื้นที่นะแล้ว
ท่านจะรู้จริงจ่าเจ๋งบอกว่าผมเจ็บมาจนทุกวันนี้มันจึงเป็นแรงบันใจที่บอกว่าผมต้องรู้จริงเกี่ยวกับพระพื้นที่ชัยนาทให้ได้อันนี้ผมเล่าให้ฟังนะจ่าเจ๋งก็เลยออกลงพื้นที่อยากรู้เรื่องปู่สุขไปถามญาติไปถามญาติปู่สุขไปตลาดมโนรมไปวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นไปหาข้อมูลในหนังสือพระหลวงพ่อกับวัดเล่มนี้คุณจะได้ข้อมูลหลวงปู่สุขทั้งพระที่ปู่สุขทำทั้งวิชาหลวงปู่สุขทั้งคนที่เกี่ยวข้องในการกดแม่พิมพ์พระวัตถุมงคลหลวงปู่สุขที่คุณไม่เคยเห็นอีกเยอะนะในหนังสือเล่มที่ผมกำลังจะทำออกเขาเอาข้อมูลเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าถ้าเอาข้อมูลเนี้ยไปให้เซียนพระเอาไปเปิดเผยหลวงปู่สุขเนี่ยจะชัดเจนขึ้นคนจะได้แขวนพระหลวงปู่สุขกันเยอะขึ้นเขามีความหวังมากแต่ปรากฏว่าเอาออกไปเปิดเผยแล้วโดนบอกว่าเขาบ้าเขาเอาข้อมูลอะไรมาพิมพ์ว่าคนกดแม่พิมพ์ชื่อคนนั้นลูกศิษย์คนนี้ช่างคนนั้นคนนี้เป็นคนทำเอารูปถ่ายต่างๆเอาคำบอกเล่าจากคนในตลาดมโนรมไปพูดก็ไม่มีใครฟังบอกว่าเขาบ้าเขาเก็บพระหลวงปู่สุขชุดนี้ไว้หลายสิบปีวันเนี้ยเขาบอกว่าพระราคาเท่าไหร่อ่ะมันไม่ใช่ประเด็นสำหรับเขาแต่เขามีความสุขที่ผมได้ตีแผ่ข้อมูลที่เขาหามาเป็นสิบปีให้คนได้รับรู้ถ้าคุณได้รู้จากหลวงปู่สุขพระเครื่องหลวงปู่สุขซึ่งบล็อกก็ยังอยู่ในพิพิธภัณฑ์เคยนำมาจัดแสดงที่งานจังหวัดของชัยนาทได้เห็นเรื่องราวประวัติวัดต่างๆที่หลวงปู่สุขเนี่ยได้เอาพระมอบให้ไปทำบุญพ่อโตเขาบ่อทองนี่ศิษย์ปู่สุขนะศิษย์ปู่สุขเนี่ยมีตั้งแต่ตะวันออกตะวันตกเหนืออีสานนะครับเพชรบุรีคือวัดไหนที่เป็นศิษย์ปู่สุขจะมีรูปถ่ายหลวงปู่สุขไปไว้ที่วัดเป็นที่ระลึกนะแต่เพียงแต่ว่าคุณเห็นพระหลวงปู่สุขเนี้ยปิดตาได้มั้ยคือไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทุกองค์หรอกครับเพราะพระสมัยก่อนเขาทำมือนะเนี่ยแต่องค์เนี้ยเป็นองค์ที่ยืนยันเลยว่านี่คือพระ100ปีจริงเพราะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวปิดตาแข้งซ้อนคือเนื้อนี้ครับครับพี่ธนากรผมมีพระหลวงปู่สุขนะครับผมไม่ได้ประกันแท้ให้แค่ซื้อเท่าไหร่คืนเท่านั้นนะเก๋นะผมคืนเพิ่มให้องค์ละ10,000แต่แฟนเพจผมเนี่ยมีใครรู้บ้างว่าปู่สุขราคาเท่าไหร่คือจริงๆอ่ะพระหลวงปู่สุขอ่ะหรือพระเครื่องเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแพงมันขึ้นอยู่กับคนให้และคนที่ศรัทธาจะเช่าแต่พระนั้นต้องเป็นพระแท้แล้วเมื่อเขาบอกกันว่าปู่สุขหายากมากๆพระปู่สุขต้ององค์เป็นแสนหลายแสนเนี่ยคุณจะมีตังเอาเงินหอบเงินเป็นแสนๆมาเช่าพระหลวงปู่สุขจากผมไปได้ไหมและถ้าวันนี้ผมแบ่งพระหลวงปู่สุขให้คุณเนี่ยในราคาที่ไม่แพงเนี่ยคุณจะหลอนไหมว่าทำไมแท้โอ๊ตจึงขายเท่านี้โอ๊ตเก็บไว้ขายทีละองค์แพงๆไม่ดีกว่าเหรอจริงๆมันดีกว่าครับถ้าคนบูชาเงินเนี่ยแบบนั้นมันก็ดีกว่าแต่ถ้าวันนี้นะเราให้ใจกันวันนี้ใครอยากได้พระปิดตาหลวงปู่สุขชุดนี้คุณกดนะฮะ9มาผมอยากดูว่าคนที่อยากจะได้ปิดตาหลวงปู่สุขชุดนี้หน้าตาเป็นยังไงมั่งกด9มาผมไม่ได้เก๋คืนเต็มนะเก๋คืนเพิ่มให้10,000นึงทุกองคุณสามารถเอาพระแบบนี้ไปเปรียบเทียบกับพระหลวงปู่สุขแพงๆที่เขาขายกันอยู่
นะครับใช่ครับนะผมดูก่อนครับว่าปิดตาปู่สุกชุดเนี้ยผมสามารถแบ่งได้กี่องค์อันมินเปิดนี่หน่อยแล้วคุณรู้ไหมครับว่าปิดตาปู่สุกชุดนี้แหละครับที่ทำให้ผมได้ประคำน่าจะอยู่แก้นี้หรือแก้บนนะฮะปิดตาหลวงปู่สุกชุดนี้แหละครับที่ทำให้ผมได้ประคำหลวงปู่สุกเมื่อวานที่นะนักสะสมยุคเก่าที่เอาเสือปูบุญเนี่ยมีเสือปูบุญมีนะครับนะประคำปูสุกมีพระต่างๆเมื่อคืนที่ผมเอามาแบ่งปันให้ประคำนี่นะอันเนี้ยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าเพื่อนๆคงไม่มีโอกาสได้เห็นกันบ่อยๆประคำหลวงปูสุกวัดปากคอมะขามเท่าประคำปราบหงสาต้องบอกว่าไม่ต้องมีโอกาสที่จะได้เห็นได้เจอกันแล้วครับนะหลายแสนครับนะอันนี้ผมไม่ได้ขายนะแต่บอกหลายแสนเอาว่านะคุณมีตังค์ 400,000 อ่ะคุณครอบครองประคำอันนี้ไม่ได้นะคือเอาประคำอันนี้มาให้ผมพระอย่างอื่นก็แท้หมดไม่ว่าจะเป็นเขาร้อยไม่ว่าจะเป็นผ้าอะไรต่างๆเมื่อวานคุณรู้ไหมครับประคำเส้นเนี้ยผมส่องไปที่เม็ดประคำผมจ่ายเงินหลักแสนอ่ะเพราะอะไรนะผมส่องที่เนื้อเม็ดประคำที่เป็นเม็ดมะยมมันคือเนื้อเดียวกับอันเนี้ยอันนี้จะเป็นเนื้อเดียวกับแจกแม่ครัวแอดมินแจกแม่ครัวพี่อยู่ไหนอ่ะเม็ดนี้เห็นไหมครับเม็ดมะยมบางเม็ดเนี่ยส่องเข้าไปเนื้อเดียวกันเลยนะและวิธีการดูประคำหลวงปู่สุกก็คือทุกเม็ดไม่เหมือนกันทุกเม็ดนะครับจะไม่เหมือนกันปั้นทีละเม็ดเห็นไหมนี่ไหมโบราณทุกเม็ดจะไม่เหมือนกันเนี่ยทุกเม็ดเนี่ยต้องคนละเนื้อต้องไม่เหมือนกันแล้วผมเพิ่งจะส่องพระปิดตาเนี่ยที่ได้มาเนี่ยไม่กี่วันพอผมส่องไปปุ๊บดูเนื้อปั๊บผมจึงโพสต์ว่าคุณเชื่อเรื่องพระเขาดูดกันมาไหมเห็นไหมฮะประคำหลวงปู่สุกนะเบื้องต้นนอกจากความเก่าแล้วนะเนื้อแต่ละเม็ดจะไม่เหมือนกันเป็นงานปั้นทีละเม็ดนี่แหละครับปิดตาหลวงปู่สุกผมก็คงจะไม่ได้มีความสามารถไปหามาให้เพื่อนๆได้อีกแล้วหมดครับมีเท่านี้นะจ่าเจ๋งนะเก็บไว้ให้ลูก2คนที่เหลือบอกเนี่ยนะถือว่าเป็นของขวัญจากผมแล้วกันเขาบอกว่าเขามีความสุขแล้วคือข้อมูลที่เขาหามาเนี่ยเป็น10ปีเนี่ยนะได้มีประโยชน์ต่อปู่สุกพระหลวงปู่สุก
โอ้อาจารย์เปียกปากน้ำนี่แกอาจารย์เปียกปากน้ำพูดคล้ายๆผมไหมอ่ะไม่ได้คล้ายหรอกครับเขาพูดความจริงมันก็เลยเป็นสิ่งเดียวกันอาจารย์เปียกปากน้ำเนี่ยรู้จริงพระที่แกมีก็ของจริงนะครับอาจารย์เปียกปากน้ำเนี่ยรู้จริงพระที่แกมีก็ของจริงแล้วแกมีพระเยอะมากนะพระปิดตาหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าพิมพุงป่องโดยปกติคุณต้องโดนอันละแสนสองแสนหลักแสนอยู่แล้วไม่มีทางที่จะได้พระหลวงปู่สุขนะในราคาที่นะครับปิดตาเนื้อคุกลักเนี่ยนะครับฉะนั้นวันนี้7องค์องค์